ครับดิกเลยโอ้ยตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้แจ้งทางผู้นำชุมชนเพราะว่ามันจะมาอย่างเงี้ยทุกปีอะค่ะนึกแล้วนี่อะไรมันจะมาเดือนเนี้ยเดือนหกเนี่ยใกล้ใกล้ใกล้แรกนักหวั่นเนี่ยมันดูที่หัวมัดนี่ดูฝั่งนี้นะคะเนี่ยเนี่ยมองมองเยอะมากยายแกก็เลยนอนไม่ได้อะค่ะโอ้โหเนี่ยมันมาทุกปีเนี่ยเนี่ยตายอยู่ไหนลูกเนี่ยเนี่ยดูตามนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยในบ้านแล้วเนี่ยเต็มเลยนี่นี่นี่ตรงนี้นี่เยอะเลยเนี่ยหน้าตู้ยังไงก็เล่นเนาะค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดำหมดเลยเนี่ยนี่พี่ออกมางี้เลยค่ะเนี่ยที่แปรตรงนึงเยอะมากตอนคืนนี้แล้วก็ฝนตกไงมาเหมือนฝนเลยอะแต่เมื่อคืนนี้เยอะแต่เมื่อคืนยอมรับเยอะมากเลยพวกขนาดบนยุ่นเนี่ยบนหลังคาวบวบวบทำอะไรกันโอ้ยเจ๊ต้องหนียกบ้านให้แมงอะค่ะเข้าหูยกบ้านให้แมงแล้วก็ไปหัวลองลองกวาดโน่นโน่นดูโน่นเห็นไหมนี่อันนี้เลยพี่เนี่ยเห็นไหมเยอะมากซอกมุมใช่โน่นโน่นโน่นเป็นก้อนนอนไม่ได้ส่องส่องตรงนี้ไหนบ้านก็มีเยอะหมดมันมีทุกซอกทุกมุมอะย่อมตามก๊อกในกระเพราในกระเพ้ามันดูเหมือนตาดออกก็ไม่ชนะใช่ไหมล่ะไม่ชนะค่ะมันยิ่งกว่าเพราะวันคืนมันก็มามันก็จะเดินเงี้ยพอมันอยู่นิ่งเงี้ยมันจะเดินว้ายว้ายครับยันขึ้นยันเดียวอีกครับมาบ้านเดียวปีที่เท่าไหร่แล้วมาเนี่ยน่าจะปีที่สี่แล้วครับเนี่ยอืมพอดีก็ไปแจ้งพวกผู้นำชุมชนพวกนายกอบต.เขาจะมาช่วยผมกวาดแต่เท้ากวาดแล้วก็ไอ้อนามัยเยอะเลยโอ้ตกใส่หัวนั่นแหละครับแหมดูมันเดินนี่ไปแล้วเพียงแนวที่นะขนาดจ่วยขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยเยอะมากพุกหมดแล้วพี่พอเหอะเนี่ยนะครับไปเขาเงียบนิดนึงครับเขาไม่อยากไม่ให้กวาดนะแต่มาคืนนี้ยุงเลือดคืนแต่มันมีลมไม่กัดอะค่ะไม่กัดครับแมงอะไรมาตอกวันแมงกระเบื้องครับปือแมงตึกไปไปแข่งกับเนี่ยนะแบบ